สวัสดีครับวันนี้วันที่28กรกฎาคม2024คลิปนี้เป็นคลิปที่3แล้วนะครับจากเช้านี้นะครับก็เรามาสรุปผลตารางคะแนนฟุตบอลนัดที่2กันก่อนนะครับก็คือเราได้ทีมที่เข้ารอบน็อกเอาท์ในหลายๆสายแล้วครับก่อนอื่นก็สวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับผ่านไปผ่านมากดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้แอดด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ในการทำคลิปต่อๆไปนะครับก็มาดูกลุ่ม A ก่อนนะครับฝรั่งเศสนี่เข้ารอบแน่นอนแล้วครับจากการชนะ2นัดรวดเลยครับก็ทำให้มี6แต้มนะครับโดยที่ฝรั่งเศสนี่นัดสุดท้ายจะไปเจอกับนิวซีแลนด์นะครับก็ตามมาด้วยที่2คือสหรัฐอเมริกาครับมีอยู่3แต้มครับก็ต้องไปวัดกันกับกินีนะครับก็กินีเนี่ยมันยังมีทางในทางทฤษฎีอยู่นะครับในทางทฤษฎีพอเป็นไปได้อยู่กินีต้องชนะเยอะๆนะครับชนะอเมริกาเยอะๆนะครับอย่างน้อย 3-4 ลูกขึ้นไปนะครับเพื่อให้ผลต่างเป็นบวกขึ้นมาแล้วก็ไปลุ้นให้ฝรั่งเศสน็อกนิวซีแลนด์ในหลายๆลูกแล้วก็จะทำให้กินีนี่เข้ารอบได้นั่นคือในทางทฤษฎีแต่ในทางปฏิบัตินี่อเมริกาแค่เสมอก็เข้ารอบแล้วก็ไปลุ้นให้นิวซีแลนด์เนี่ยไม่ชนะฝรั่งเศสอะไรประมาณนี้ก็สรุปผลปัจจุบันก่อนฝรั่งเศสมีอยู่6แต้มอเมริกาแล้วก็นิวซีแลนด์มีอยู่3แต้มนะครับส่วนกินีเนี่ยมี0แต้มนะครับในทางทฤษฎียังพอที่จะเข้ารอบได้อยู่นะครับมาดูกลุ่ม B นะครับอาร์เจนตินาที่ชนะอิรักมาได้3ประตูต่อ1ก็เก็บ3แต้มได้สำเร็จปลดล็อกได้สำเร็จเก็บ3แต้มไปนำเป็นจ่าฝูงก่อนชั่วคราวเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปตัดกันในแมตช์สุดท้ายนะครับซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยอาจจะมินิลีกก็ได้นะครับซึ่งอาร์เจนตินาเนี่ยจะไปเจอยูเครนในนัดสุดท้ายก็ไม่รู้แล้วทีนี้ว่าถ้าสมมุติว่ายูเครนชนะในเข้ารอบเลยนะครับเนี่ยแล้วก็โมร็อกโกเนี่ยหากชนะอิรักหรือว่าอิรักชนะโมร็อกโกได้เนี่ยก็มาดูว่ามินิลีกหรือว่าเฮดทูเฮดใครจะอยู่ใครจะไปนะครับอาร์เจนตินานำเป็นที่1นะครับ3แต้มเท่ากับยูเครนเท่ากับโมร็อกโกแล้วก็เท่ากับอิรักนะครับเรียงลำดับตามผลต่างลูกได้เสียนะครับเดี๋ยวไปว่ากันในนัดสุดท้ายโอ้โหมันหยดเลยครับสายนี้กลุ่ม C นะครับสเปนเข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว6แต้มนะครับโดยนัดสุดท้ายของสเปนเนี่ยจะไปตัดกับขออภัยนะครับสักครู่นึงนะจะไปตัดกับอียิปต์นะครับ จะไปตัดกับที่2นะครับก็ยังไม่แน่นะครับเกิดโดมินิกันชนะอุซเบย์เยอะๆขึ้นมาอย่างเงี้ยเก็บเป็น4แต้มขึ้นมาเนี่ยอียิปต์ไปแพ้สเปนมาอียิปต์อาจจะตกก็ได้นะครับนี่ก็ยังไม่แน่นอนเหมือนกันนะครับเดี๋ยวไปว่ากันในนัดสุดท้ายทีก็สรุปดังนี้นะครับกลุ่ม C สเปน6แต้มอียิปต์4แต้มโดมินิกัน1แต้มแล้วก็อุซเบย์น่าจะตกรอบแล้วนะครับอุซเบย์ไปดูกลุ่ม D ครับญี่ปุ่นครับโอ้โหมาแรงครับเข้ารอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับในลักษณะนี้ครับก็ทำให้ปารากวัยอิสราเอลไปแย่งพื้นที่กันกับมาลีนะครับญี่ปุ่นมีอยู่6แต้มนะครับปารากวัยมีอยู่3แต้มอิสราเอลแล้วก็มาลีมีอยู่1แต้มนะครับแหมเสียดายแทนอิสราเอลนะครับไปแพ้ซะเนี่ยอิสราเอลเนี่ยจะไปเจอกับญี่ปุ่นนะครับเกิดชนะญี่ปุ่นขึ้นมาเนี่ยปารากวัยต้องเป็นน็อกมาลีให้ได้นะครับถ้าน็อกมาลีไม่ได้นี่ก็เอาอีกแล้วก็เป็นงูกินหางอาจมาลีอาจจะเข้าก็ได้ไปดูในนัดสุดท้ายนะครับก็สรุปดังนี้นะครับญี่ปุ่น6แต้มปารากวัย3แต้มแล้วก็อิสราเอลแล้วก็มาลีทีมละ1แต้มนะครับติดตามรับชมรับเชียร์กันได้ครับยังไม่มีทีมไหนที่ตกรอบอย่าง 100% นะครับมีอุซเบย์นะครับที่ตกรอบ 100% ละนอกนั้นก็ยังอยู่ในเส้นทางอยู่ครับยังพอเป็นไปได้ในทางที่ดีและปฏิบัติอยู่นะครับเดี๋ยววันที่30เดี๋ยวแอดเอาตารางลงไปอีกนะครับเดี๋ยวจะไปตัดกันในรอบแรกในนัดที่3นะครับก็จะรู้แล้วว่าใครเข้ารอบน็อกเอาท์8ทีมสุดท้ายกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ